รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับมาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับคุณเอชิรากรจริงๆความดันเป็นสิ่งจำเป็นในร่างกายเรานะครับก็คือการวัดแรงดันของเลือดที่ปั๊มจากหัวใจไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเรานั่นเองแล้วทุกคนจะเท่ากันไหมครับความดันของทุกส่วนจริงๆไม่เท่ากันมันก็จะกระจายไปตามร่างกายนะครับแต่เราก็มีหลักการวัดอยู่แล้วเราก็จะดูนะครับความดันตัวแรกที่เราเห็นตัวเลขที่เยอะเนี่ยคือความดันของเราในเส้นเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวอ๋อบีบตัวบีบตัวปุ๊บพุ่งออกไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็อีกจังหวะนึงก็คือจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่น้อยมันจะเป็นตัวเลขประมาณ120 80คุณหมอก็จะนำข้อมูลอันนี้ไปวินิจฉัยว่าที่สูงเนี่ยสูงตัวบนหรือสูงตัวล่างหรือมันมีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้างเพื่อประกอบการวินิจฉัยนั่นเองแต่หลักคร่าวๆของคนไข้จำไว้ง่ายๆครับว่าความดันปกติอยู่ที่ประมาณ120 80ถ้าพักแล้ววัดนะครับเกิน140 90อันนี้รีบไปรักษาอันนี้ง่ายๆจำแค่นี้ไปก่อนอายุรกรรมที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยก็จะเป็นอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็จะดูแลเรื่องความดันเรานี่แหละไปฟังความเห็นจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันเลยนะครับความดันโลหิตสูงก็คือเป็นภาวะที่มีความดันในหลอดเลือดแดงที่มันสูงมากขึ้นสาเหตุต้องเรียนอย่างนี้ว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยโดยทั่วไปมากกว่า 90% นะครับก็คือเราจะเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิหรือเรียกว่า primary hypertension ภาวะนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสาเหตุใหญ่ๆก็คือ2อันก็คือเรื่องของสาเหตุจากภายในก็คือเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรืออายุที่มากขึ้นส่วนสาเหตุจากภายนอกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่เยอะอาหารการกินปัจจุบันก็คืออาจจะมีเรื่องของอาหารเค็มอาหารมันอาจจะมีเรื่องของการสูบบุหรี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงประเภทปฐมภูมินะครับความดันโลหิตสูงต้องเรียนตรงๆว่าโดยทั่วไปจะไม่เกิดอาการภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้สึกถ้าจะมีอาการแล้วเนี่ยแสดงว่าความดันสูงเนี่ยมันเป็นเยอะมากและส่งผลต่ออวัยวะภายในเช่นสมองหัวใจหรือว่าไตนะครับอาการที่จะทำให้เกิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการตีบหรือว่าแตกคือถ้ามีการตีบของเส้นเลือดที่สมองเป็นต้นก็จะเกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโดยทั่วไปเวลาเราแบ่งความรุนแรงของความดันโลหิตสูงเนี่ย เราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตามตัวเลขนะครับก็คือว่าขั้นที่1เนี่ยตัวเลขก็จะตัดตั้งแต่140จนถึง159สแลชด้วย90ถึง99ขั้นที่2ก็คือ160จนถึง179สแลชด้วย100จนถึง109ขั้นที่3ก็คือ180ขึ้นไปนะครับสแลชด้วย110นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะเสริมก็คือความดันเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นโรคที่มีสาเหตุซ่อนได้เหมือนกัน 90% เนี่ยเราจะเจอว่าเป็นความดันที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนคือเป็นขึ้นมาเองจากไอ้ระบบการทำงานของร่างกายของเรานะครับแต่อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราเจอว่ามันมีโรคซ่อนอยู่ครับเช่นเนื้องอกหรือว่าฮอร์โมนบางชนิดผิดปกติมีลักษณะแปลกๆเช่นมาในคนที่อายุน้อยมากๆเป็นต้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับอีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือการรับประทานอาหารเค็มครับจริงๆแล้วความเกี่ยวข้องของเค็มกับไตเนี่ยห่างกันมากตัวที่ขั้นสำคัญก็คือเรื่องความดันนี่แหละโอเคนะครับพรุ่งนี้เรามาเคลียร์เรื่องนี้กันนะครับติดตามก่อนครบธงชาติครับทางช่องวันครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ